เรื่องรอมฎอนนะครับเป็นเดือนแห่งการประทานคัมภีร์คัมภีร์ที่พระเจ้าประทานมาให้กับมนุษย์เป็นคู่มือในการใช้ชีวิตเนี่ยนะครับมีทั้งหมดตามคำบอกเล่าของนบีมูฮัมมัดนะครับถึง313เล่มที่พระองค์ได้ประทานให้แก่นบีจำนวน 124,000 คนนบีคนใดก็แล้วแต่ที่ได้รับคัมภีร์ก็ถือว่าเป็นศาสนทูตหรือเป็นรอซูลซึ่งเราไม่รู้จำนวนว่ามีมากมายขนาดไหนนะครับไม่จำเป็นต้องรู้ชื่อของบรรดานบีไม่จำเป็นต้องรู้ชื่อของรอซูลไม่จำเป็นต้องรู้ชื่อของคัมภีร์ทั้งหมดเพราะทั้งคัมภีร์ทั้งหมดนะครับรอซูลทั้งหมดหรือนบีทั้งหมดสอนเหมือนกันคืออัลลอฮ์เป็นพระเจ้าที่แท้จริงแต่เพียงองค์เดียวที่มนุษย์จะต้องเคารพสักการะเชื่อฟังและปฏิบัติตามนี่คือคอนเทนต์หลักคอนเทนต์หลักของคำสอนที่นบีรอซูลและทุกคัมภีร์นำมานะครับหมายความว่าทุกคนต้องเชื่อฟังแล้วก็ทำตามนะครับคัมภีร์เตารอตถูกประทานให้แก่นบีมูซานะครับคัมภีร์ซูฮุบประทานให้แก่อับราฮัมปัจจุบันเนี่ยคัมภีร์ซูฮุบเนี่ยไม่มีหลักฐานร่องรอยเหลืออยู่แล้วเพราะว่านบีอิบรอฮีมหรืออับราฮัมเกิดในอิรักเมื่อประมาณ 3,000 ถึง 4,000 ปีก่อนและคัมภีร์ก่อนหน้านี้ก็ถูกบันทึกเอาไว้ในแผ่นไม้แผ่นหนังซึ่งเป็นวัตถุที่สามารถจะยุ่ยสลายนะครับแล้วก็ถูกทำลายได้เพราะนั้นพระองค์จึงต้องประทานคัมภีร์เล่มใหม่มานะครับหลังสมัยของอับราฮัมอิบรอฮีมพระองค์ก็ประทานคัมภีร์ให้แก่โมเสสเรียกว่าคัมภีร์เตารอตหรือโตราโตราแปลว่าอะไรโตราเป็นภาษาฮิบรูแปลว่ากฎหมายเพราะว่ามันเป็นความจำเป็นของมนุษย์เองนะครับเมื่ออยู่ร่วมกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนเป็นสังคมมันก็จำเป็นต้องมีกฎอย่าว่าแต่เป็นสังคมนะครับแม้แต่เราตั้งบริษัทเองเราก็จำเป็นจะต้องมีกฎให้พนักงานหรือลูกจ้างในบริษัทของเราเนี่ยปฏิบัติมันเป็นความจำเป็นนะครับของมนุษย์เองเมื่ออยู่ร่วมกันเป็นสังคมนะครับแต่ว่าคัมภีร์โตราหรือตารอตนะครับหลังสมัยโมเสสมันก็ถูกทำลายเสียหายไปพระเจ้าก็ส่งคัมภีร์เล่มใหม่มาให้แก่เดวิดนะครับชื่อว่าคัมภีร์ซะบูรเป็นคัมภีร์ที่ปกครองอาณาจักรอิสราเอลที่ก่อตั้งขึ้นโดยเดวิดหรือนบีดาวูดนะครับซึ่งเรื่องนี้ก็มีกล่าวเอาไว้ในคัมภีร์ไบเบิลนะครับแต่หลังจากอาณาจักรอิสราเอลล่มสลายนะครับคัมภีร์ก็ถูกทำลายเสียหายไปนะครับแล้วก็เมื่อมีการรวบรวมกันมันก็มีส่วนที่เกินมีส่วนที่ขาดไปก็ไม่สมบูรณ์นะครับพระเจ้าก็เลยประทานคัมภีร์อีกเล่มหนึ่งนะครับที่มีเนื้อหาคล้ายๆกันนะครับให้แก่พระเยซูหรือนบีอีสาเรียกว่าคัมภีร์อินจีลในภาษาอาหรับแต่ถากว่าในภาษาอังกฤษก็เรียกว่ากอสเปลนะครับกอสเปลก็คือบันทึกคำสอนของพระเยซูที่บรรดาสาวกของท่านนะครับมีจำนวนหลายคนนะครับเขียนขึ้นมาแล้วก็ถูกรวบรวมเอาไว้ฉะนั้นในคัมภีร์ไบเบิลจึงมีทั้งเนื้อหาในคัมภีร์โตราในคัมภีร์ซะบูรในคัมภีร์อินจีลนะครับรวมกันนะครับเรียกว่าคัมภีร์ไบเบิลแต่หลังจากสมัยของพระเยซูหรือนบีอีสานะครับก็ปรากฏว่าเมืองเยรูซาเล็มถูกอาณาจักรโรมันทำลายนะครับสาวกของพระเยซูนะครับก็แตกหนีกันออกไปจากเมืองศาสนสถานสัญลักษณ์อะไรที่เป็นเกี่ยวกับเรื่องของศาสนาแม้กระทั่งคัมภีร์เนี่ยก็ถูกทำลายเสียหายไปด้วยนะครับก็ทำให้เมื่อไม่มีคัมภีร์ไม่มีกฎระเบียบนะครับผู้คนก็หลงทางนะครับปฏิบัติกันคนละอย่างนะครับจากบันทึกที่ตัวเองให้ความเชื่อถือจากการที่ถูกรวบรวมมาอันนั้นเกิดผลที่ว่าทำไมพระเจ้าจึงต้องประทานคัมภีร์เล่มสุดท้ายให้แก่นบีมูฮัมมัดซึ่งคัมภีร์กุรอานก็จะเป็นคัมภีร์ที่ยืนยันคำสอนของพระเจ้านะครับที่มีอยู่มาก่อนหน้านี้นะครับเพราะนั้นในอิสลามคนมุสลิมเนี่ยจะต้องศรัทธานะครับว่าคัมภีร์กุรอานเป็นคัมภีร์เล่มสุดท้ายที่พระเจ้าประทานให้แก่มนุษย์แต่เราจะต้องศรัทธาในคัมภีร์ก่อนหน้านี้ด้วยถ้าเราพบสิ่งใดไม่แน่ใจในคัมภีร์ก่อนหน้านี้เราก็จะใช้คัมภีร์กุรอานเป็นตัวกลั่นกรองเป็นตัวแยกว่าอะไรผิดอะไรถูกอะไรดีอะไรจริงอะไรเท็จนะครับแล้วเราจะต้องศรัทธาในนบีมูฮัมมัดผู้ได้รับคัมภีร์กุรอานว่าเป็นนบีคนสุดท้ายนะครับแต่ความศรัทธาในอิสลามกำหนดว่า
คนมุสลิมเมื่อเชื่อในพระเจ้าแล้วต้องเชื่อในนบีทั้งหมดที่มีจำนวนถึง 124,000 คนแต่คนมุสลิมต้องศรัทธาว่านบีมูฮัมหมัดเป็นนบีคนสุดท้ายเพราะนบีมูฮัมหมัดได้รับคัมภีร์กุรอานซึ่งเป็นคัมภีร์ที่สมบูรณ์แล้วดังนั้นหลังจากนบีมูฮัมหมัดจึงไม่มีนบีอีกและไม่มีการประทานคัมภีร์ใดๆอีกเพราะคัมภีร์กุรอานถูกประทานมาครบถ้วนสมบูรณ์แล้วนะครับ